เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Garen Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของมีหน้าเป็นเซตฮาโลวีนนะครับที่ไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้นะครับก็จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับว่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบ60 FPS นะครับหรือแบบเต็มรูปแบบนะครับนี่คือเต็มรูปแบบของมันนะครับดูครับนี่ก็จะเป็นออร่าต่างๆอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเซตฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเอฟเฟคที่แท้จริงของมันแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมการ์ดเกมเมอร์นะครับก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูในโหมดทดลองฮีโร่กันเลยนะครับไปทดลองกันเอาเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดทดลองฮีโร่เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือรูปแบบในเกมของสกินเซตฮาโลวีนมีหน้านั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับของสกินนี้มันมีอะไรบ้างนะครับมาที่นะครับการโจมตีปกติเลยนะครับสกินนี้นะครับเปิดขายเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับช่วงเทศกาลเท่านั้นน่าจะแพงนะครับอย่างเช่นลอเรลฮาโลวีนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแพงๆสกินนี้นะครับตีครับตีไปนี่นะครับการโจมตีปกติฟึบนี่จะเป็นออร่านะครับแป๊บนึงปิดระบบระบบนี้แป๊บนึงนี่นะครับเป็นออร่านี่นะครับเนี่ยเป็นออร่าคล้ายกับแบบมีออร่าของความมืดนะครับครอบงำอยู่นี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับส่วนสิ่งตัวของฮีโร่ตัวนี้นะครับต้องให้ป้อมตีนะครับแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ติดหรือต้องให้คลิปตีนะครับน่าจะให้ฝั่งเขาตีนะครับแป๊บนึงตีไปครับตีไปนี่นะครับมันก็จะแสดงผลสกิลตัวปึ๊บตีครับอ้าวนี่นะครับประมาณนี้นะครับเวลาสิ่งที่ตัวทำงานนะครับมันจะก็คล้ายๆกับแบบมีข้างข่าวนะครับเมื่อเห็นไหมครับข้างข่าวมานี่ครับนี่คือรูปแบบเอฟเฟกต์ที่แท้จริงของมันนะครับดูไหมครับจะมีเอฟเฟกต์ออกมานะครับข้างข่าวมานี่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับสกิลตัวของมีหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับสกิลหนึ่งเห็นไหมครับมันจะคล้ายๆกับแบบสกิลตัวนะครับก็จะมีข้างข่าวออกมานั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีหน้าเป็นเซตฮาโลวีนนะครับน่าจะแพงอยู่นะครับดูสเก็ตอยู่อย่างเช่นสกินลอเรลนะครับเติม 3,000 กว่าคูปองนะครับถึงจะได้นะครับก็ถือว่าแพงนะครับนี่สกิลหนึ่งประมาณนี้นะครับส่วนสกิล2นะครับของมีหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมต่อเลยครับปิดระบบคูลดาวน์แป๊บนึงนะครับปิดระบบคูลดาวน์มาสกิล2มั้ยครับเวลาดึงออกมานะครับก็จะมีข้างคาวนะครับเองข้างคาวเป็นเซตฮาโลวีนนี่ครับข้างคาวก็ออกมานี่ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับส่วนอันตินะครับของมีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยปึ๊บนี่นะครับดูนี่นะครับเห็นครับมันจะคล้ายๆแบบมีแบบสัญลักษณ์ของคล้ายๆกับฟักทองนะครับฟักทองดูครับเห็นไหมครับนี่มีข้างคาวมานะครับตอนนี้ก็ตั้งโหมด FPS แล้วนะครับเต็มฟูลประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ส่วนเสียงในเกมนะครับยังไม่เพิ่มมั้งครับประมาณนี้นะครับเอฟเฟคในเกมของสกินใหม่มีหน้าในนะครับส่วนที่ถามว่านะครับช่วงนี้ทำไมถึงไม่ลงคลิปเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับใกล้จะปลดประจำการแล้วนะครับในการเป็นทหารหนึ่งปีของผมเลยครับที่โชคร้ายนะครับจับได้ใบแดงนะครับก็ทำให้ต้องเสียอะไรต่างๆเยอะมากครับแต่ว่าส่วนใครนะครับที่จะไปเป็นหนึ่งพิจารณาพฤศจิกายนนี้นะครับใครจะสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับหลังไมค์นะครับใน Facebook Super Kid SN นะครับก็สอบถามมาได้เพราะว่าอาจจะได้เตรียมรับมืออะไรต่างๆว่าต้องเจอกับอะไรบ้างที่แท้จริงนะครับในค่ายทหารนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ใกล้จะปลดแล้วนะครับใกล้จะปลดแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับก็จะได้มาลงคลิปอะไรทำอะไรตามใจตัวเองนะครับที่ปกตินะครับวันนี้ผมการเล่นเกมเมอร์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีความเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับส่วนใครจะตอบถามได้หลังไมค์ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับนี่ผมการเล่นเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ